อช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็เหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนในพื้นที่ตอนเข้าไปใหม่ๆก็นอนไม่ค่อยหลับเป็นห่วงเขาเวลาโทรศัพท์ดังก็กังวลใจกลัวจะเป็นเขาหนูคิดถึงพ่อ